าแต่ขายดีรับขับรับขายไม่หมดก็จะไม่ใช่ขายพ่อค้าถ้าดอกน้อยๆพ่อค้าก็จะมาแย่งกันซื้อเพื่อไปป้อนตลาดก็แพงครับคุณก็แพงอยู่ออกจากไร่ก็ประมาณ700-800ถ้าเป็นวันต้องการอย่างเช่นวันโกนใกล้ๆวันพระก็จะแพงบางครั้งก็จะเป็นพันสาเหตุที่มันแพงเราหน้านี้อากาศมันเย็นน่ะดอกมันน้อยดอกมันไม่เหมือนหน้าร้อนดอกมันน้อยลงความต้องการของตลาดมันคงที่ดอกมันน้อยมันเลยราคาเลยเพิ่มขึ้นเคยสูงสุดประมาณเท่าไหร่1,200-1,400ต่อกิโลต่อกิโลใช่ราคาเคยถึงที่ใช่ซื้อถึงที่